นะครับมันก็ต้องประกอบกันต้องมีการเชื่อมโยงกันนะครับทีนี้การใช้เข็มมุ่งเรื่องการท่องเที่ยวเป็นจุดชี้นำว่าถ้ามีการท่องเที่ยวมากๆการขนส่งการคมนาคมก็จะต้องมีการพัฒนาหรือปรับตัวให้เร็วขึ้นแต่จริงๆแล้วการใช้การบินเป็นตัวเหนี่ยวนำหรือชี้นำในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสนามบินมากขึ้นเนี่ยพูดถึงการลงทุนใช่เมนหลักในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไหมครับเพราะหลายคนก็บอกว่ากว่าจะไปสนามบินก็ต้องผ่านแท็กซี่รับแท็กซี่ไม่รับ แล้วกว่าจะเข้าเมืองก็ต้องใช้เวลาบางคนจะมาต่อรถริมถนนไม่ได้จะต้องต่อตรงนี้แล้วเสียชาร์จอะไรต่างๆก็กลายเป็นประเด็นครับก็เนี่ยครับเป็นจุดที่เราต้องแก้นะฮะแต่ส่วนว่าเราจะต้องไปลงทุนรองรับไอ้ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องลงทุนอยู่แล้วแล้วก็ประโยชน์มันก็ตกกับประเทศชาติโดยตรงนะฮะแต่ส่วนรายละเอียดปีกย่อยว่าปัญหาไอ้เรื่องการจะเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยมันลำบากเนี่ยตรงนี้เราต้องแก้และเราก็ไม่ค่อยได้วางแผนแก้สักเท่าไหร่ต้องเป็นยุทธศาสตร์หรือวาระแห่งชาติของประเทศไหมครับที่จะต้องวางเลยครับโดยเฉพาะจุดเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟไปเครื่องบินเนี่ยฮะทุกวันเนี่ยรถไฟที่วิ่งเร็วที่สุดในบ้านเราก็คือรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์นะหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบมักกะสันลิงก์ใช่วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันก็ไม่สะดวกนะคะแต่มันไปยากมันไปยากแล้วมันไม่สะดวกที่จริงแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยมันควรจะเชื่อมระหว่างดอนเมืองกับสุวรรณภูมิใช่ครับเช็คอินเข้ามาแล้วสามารถวิ่งได้เลยติดต่อได้เลยแล้วก็ไปได้เลยกลับมาอย่างส่วนใหญ่ถ้าในประเทศมันลงที่ดอนเมืองใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไปถ้าเผื่อใครจะไปที่อื่นไปต่างประเทศมันก็ไปสุวรรณภูมิไม่ใช่ไปตั้งหลักอยู่ที่มักกะสันหรือเชื่อมโยงที่หมอชิดก็ยังดีนะหมอชิดหรือขนส่งสายใต้เข้าสุวรรณภูมิอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นช่วงของรองรับการเดินทางไงคะครับมันอย่างสนามบินเนี่ยที่จริงพูดถึงการที่จะไปปรับปรุงไปลงทุนด้านสนามบินก็ต้องดูนะคะว่าเรามีสนามบินมันน่าจะมีสนามบินที่ใช้ไม่คุ้มหรือไม่ค่อยได้ใช้ก็เยอะเพราะเมื่อก่อนนี่เวลาสร้างสนามบินเนี่ยมันก็สร้างตามนักการเมืองสร้างตามนักการเมืองที่จะเอาไปแม้กระทั่งมีบางคนนะคะประชาชนบางส่วนเนี่ยเวลาเรียกร้องเนี่ยยังพูดกับดิฉันเลยบอกว่าทำไมไม่สร้างสนามบินไม่เอาสนามบินมาลงกาฬสินธุ์นั้นถามว่าเอามาลงกาฬสินธุ์แล้วใครได้ประโยชน์บางทีมันต้องถามด้วยนะคะว่าใครได้ประโยชน์แล้วใครจะไปบินให้แล้วนักธุรกิจอาจจะได้ประโยชน์ถ้าคนที่เขาทำอยู่ตรงนี้แต่เราต้องดูประชาชนด้วยแล้วก็ร้อยเอ็ดเนี่ยห่างกันแค่ไม่ถึง60กิโลเนี่ยร้อยเอ็ดก็มีนะคะขอนแก่นเนี่ยจากเมืองขอนแก่นสนามบินกลับไปกาฬสินธุ์75กิโลแล้วถ้าไปมีที่กาฬสินธุ์อีกใครจะไปบินแล้วเวลาจะไปบินเนี่ยเริ่มต้นคุณจะไปทำที่ตรงไหนมันจะส่งผลกระทบยังไงอะไรเงี้ยแล้วประชาชนถูกเวรคืนที่ถูกไล่หนีไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาได้อะไรแล้วกลุ่มนี้อีกแหละที่บอกว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะเขาอุตส่าห์จะมีไอ้รถไฟทางคู่อะไรเนี่ยเขาวางแผนแล้วก็จากขอนแก่นจากบ้านไผ่ไปมหาสารคามไปร้อยเอ็ดแล้วทำไมมาถามเนี่ยว่าทำไมไม่เอามากาฬสินธุ์แล้วก็บอกว่าเขาก็ต้องศึกษามันจะดึงไปทางไหนแล้วบอกดิฉันไม่ได้สนใจไอ้เรื่องความเจริญทางด้านวัตถุแบบนี้มีสอสอแบบนี้แหละบ้านเราถึงไม่เจริญแล้วก็ถามว่าเอาคุณคิดว่าทำไมอยากได้รถไฟมาทางรถไฟมาที่นี่มันก็จะทำให้ประชาชนได้สร้างงานเป็นการสร้างงานแล้วก็ถามว่าสร้างงานเนี่ยสร้างงานอะไรรถไฟมากาฬสินธุ์แล้วก็ผ่านไปสกลนครไปไหนก็ตามแล้วสร้างงานอะไรให้เดนโพโฮก็ถามบอกว่างานที่ประชาชนจะได้นี่คือไปขายปิ้งไก่อยู่ข้างโบกี้รถไฟหรือยังไง เพราะว่ามันต้องมีอะไรเยอะแยะที่มันประกอบกันขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่ประชาชนอยู่บ้านอ๋อรถไฟจะผ่านบ้านเราลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่การขนส่งธุรกิจอะไรหลายอย่างตามมาก็เลยบอกว่ามันต้องดูและอย่างแม้กระทั่งในกรุงเทพเนี่ยอย่างตะเกียจันได้เริ่มบอกว่าการเดินทางเนี่ยที่น่าสนใจมากก็คือรถไฟเนี่ยเรื่องตรงเวลานะคะเรื่องตรงเวลาอย่างเราอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าจะไปไหนรีบๆนะคะท่านกัปตันเป็นไหมเวลาเราจะเข้าเมืองเนี่ยไปหารถไฟฟ้าแล้วอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็เอารถเราเนี่ยรถส่วนตัวไปจอดไว้ที่หมอชิดแล้วก็ขึ้นถ้าขึ้นรถไฟเข้าไปสุขุมวิทเนี่ยมันแค่15นาทีถึงจริงๆอะไรเงี้ยมันก็สะดวกข้อสำคัญก็คือเราเคยเถียงกันมากเลยเวลารัฐบาลจะสร้างทางด่วนสร้างทางด่วนต้องเว้นคืนแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะเลยแล้วก็เอ๊ะทำไมสร้างทางด่วนอยู่เรื่อยแล้วทำไมไม่สร้างทางรถไฟทำไมไม่ทำรถไฟความเนี่ยทางรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรก็ตามเนี่ยนะคะทำไมไม่ทำแล้วก็บอกชื่อมันก็บอกแล้วว่าขนส่งมวลชน
ประชาชนเนี่ยเอาส่วนใหญ่ชาวบ้านก็คงไม่ได้ขึ้นแต่ว่าคนชั้นกลางคนทำงานเนี่ยก็ได้แต่ถ้าทำทางด่วนเนี่ยมันเอาไว้ขนรถ บริษัทรถทั้งหลายได้ประโยชน์นะคะ คนต้องซื้อรถ เพราะเราก็ไม่แปลกใจว่าทำไมสังคมบ้านเราเนี่ยซึ่งเป็นสังคมทุนนิยมทุนนิยมผูกขาดด้วยนะไม่ใช่ทุนนิยมเสรีทุนนิยมผูกขาดด้วยเพราะฉะนั้นทำไมรัฐบาลเนี่ยถึงต้องสร้างทางด่วนมากกว่าสร้างรถไฟใต้ดินหรือรถไฟฟ้าทำไมต้องทำลงทุนที่จะสร้างทางด่วนขนรถมากกว่าที่จะสร้างรถไฟเพื่อขนคนเพราะกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันที่ท่านกัปตันหรืออาจารย์พูดเนี่ยดังนั้นว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวการที่จะกระจายกันออกไปข้างนอกเนี่ยกระจายให้ทั่วถึงเนี่ยรถไฟมันน่าจะดีกว่าแล้วก็คนหลายระดับมันอาจจะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วคนก็เลือกได้นะครับประชาชนเลือกที่จะขึ้นได้ชั้น3ก็ให้ชาวบ้านขึ้นหรือว่ามีรถไฟอีกขบวนหนึ่งถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างให้แม่ค้าเนี่ยขนของไปขายได้ระยะทางไม่ไกลอะไรเงี้ยมันต้องดูว่ามันเอื้ออะไรให้กับประชาชนบ้างถ้าทำแต่เครื่องบินทำแต่สนามบินเนี่ยประชาชนส่วนหนึ่งก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยมันต้องดูประชาชนส่วนใหญ่ของเราด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวไม่เป็นไรเขาเลือกได้แต่มันต้องดูถึงประชาชนเราด้วยเราต้องทำอันดับแรกจะให้รถไฟมีเสน่ห์ต้องทำรถไฟทางคู่ไม่ใช่ทางเดียวอย่างทุกวันความเร็วปานกลาง160 180กิโลเมตรอย่างที่วันก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ไปฟังสนขสำนักงานอะไรของกระทรวงคมนาคมอ่ะที่เขาวางแผนรถไฟทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่ทำความเร็วสูงแต่รัฐบาลทำแน่เดี๋ยวจะไปบอกเขาว่ากัปตันบอกว่าอีก15ปีค่อยทำก็ได้ความเร็วสูงเอาทางคู่ก่อนเอาปานกลางเนี่ย160 180กิโลเนี่ยเนี่ยว่าเราก็ยินดีอยู่ละแค่อย่าให้ไปนอนรอ3ชั่วโมงรอหลีกอะไรเงี้ยนะคะแล้วประชาชนก็ได้ประโยชน์ด้วยคือเท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยมองว่าวิธีการคิดภาคประชาสังคมเข้าไปเกี่ยวข้องในการวางแผนเรื่องเหล่านี้น้อยเกินไปน้อยเขาไม่มีโอกาสไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากนะคะเขาไม่มีโอกาสแม้กระทั่งคุณจะสร้างทางรถไฟผ่านไปเนี่ยนะคะยังไม่ให้ชาวบ้านรู้เลยแล้วตอนนี้กำลังมีปัญหานะคะว่าจะทำทางคู่เนี่ยแล้วก็บ่นละทางกระทรวงคมนาคมผู้รับผิดชอบก็บ่นชาวบ้านก็ไม่ยอมที่จริงแล้วมันก็เป็นเส้นทางเดิมแหละที่มันไม่น่าจะมีปัญหา มันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมากขึ้นเนี่ยเขาต้องรู้นะคะ มันจะมีรถไฟมาสวนกันเนี่ย เขาก็ต้องรู้นะว่ามันจะสวนกันยังไงมันจะสวนกันแล้วก็เสียงมันจะดังเพิ่มขึ้นไหมแล้วคุณทำทางคู่เนี่ยนะคะแม้ว่ามันจะมีทางเดิมอยู่แล้วมันมีอีกเส้นหนึ่งที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะต้องกระทบอะไรกับของเขาบ้างการทำมาหากินชีวิตความเป็นอยู่ของเขามากน้อยแค่ไหนแล้วก็บอกว่าที่จริงมันทำได้เลยชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องมายุ่งหรอกอย่างเงี้ยเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกถึงนาทีนี้เนี่ยข้าราชการยังคิดแบบนี้แล้วมันถึงทำยากไงคะไม่ใช่ประชาชนเขาขัดขวางความเจริญเขาไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาแต่ต้องถามว่าฟังเขาแค่ไหนว่ามันจะกระทบกับวิถีชีวิตเขาแค่ไหนมันก็เลยมีคำถามกลับมาอีกด้านหนึ่งว่าแล้วตกลงถ้าเกิดประชาสังคมหรือคนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาไม่มากพอเนี่ยตกลงคนที่กำหนดแผนนี่คือใครอ๋อราชการอยู่แล้วราชการอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าถ้าให้ประชาชนเข้าไปร่วมดิฉันพูดเสมอนะคะเวลาเข้าไปทำศึกษา EIA ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไหนก็ตามแล้วบอกไปเถอะถ้าคุณตั้งใจไปคุยกับเขาไปบอกเขาว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงเอ๊ะแล้วคุณกังวลอะไรแล้วก็คุยกันประชาชนไทยน่ารักมากเขาไม่ได้เรียกร้องมากมายหรอกค่ะเขาแค่อยากรู้แล้วก็ให้เขาถามหน่อยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวบอกเขาน่ารักจะตายพูดอะไรก็เชื่อหมดนั่นแหละไม่ใช่ไม่เชื่อนะทีนี้มีคำถามหนึ่งที่เคยอยู่ที่คมนาคมแล้วก็ถามข้าราชการว่าทำไมประเทศไทยถึงพัฒนาการคมนาคมทางถนนคำตอบเดียวเขาบอกว่าคนที่ให้ทุนทำวิจัยเรื่องนี้คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาทำถนนญี่ปุ่นก็คือใจกล้าเนี่ยเป็นคนวางเงื่อนไขแล้วให้ทุนด้วยเพราะฉะนั้นการสร้างถนนมันก็ไปรองรับรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็เกิดธุรกิจอันนึงคือธุรกิจรถยนต์ส่วนตัวก็ถึงได้ถามเพราะญี่ปุ่นเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เราสั่งเข้าจากญี่ปุ่นก็ขายรถยนต์ให้เราขายรถยนต์ได้ดีก็คือต้องมีถนนที่ดีใช่ไหมคะก็นี่แล้วเราถึงได้พูดกันเนาะว่าเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยนึกถึงประชาชนไหมนะคะหรือว่าคุณนึกถึงท
ุนนึกถึงธุรกิจนึกถึงผลประโยชน์ของใครถ้านึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนนะคะมันก็จะนึกถึงการขนส่งมวลชนให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปไหนเดินทางไปไหนได้สะดวกแล้วก็นึกถึงเขาหน่อยถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็จะต้องนึกถึงนี่แหละการขนคนขนรถขนคนสร้างสนามบินให้เครื่องบินลำหนึ่งก็อย่างมากก็นั่งได้สัก 3-400 คนอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้ารถไฟขบวนหนึ่งมันก็นั่งได้เยอะแล้วก็สนามบินก็จะมีอะไรอีกเยอะแยะธุรกิจอย่างอื่นที่ประกอบมามากมายเนี่ยนะคะเพราะมันก็ต้องดูผลประโยชน์ของชาติชาติหมายถึงประชาชนกับผลประโยชน์ของธุรกิจทำอย่างไรที่มันจะสอดคล้องกันแล้วประโยชน์ของธุรกิจที่ได้มันก็ควรจะเอื้อประชาชนซึ่งเป็นคนยากคนจนเป็นเจ้าของประเทศด้วยนะคะถ้าเกิดเราจะเอาบทเรียนเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อจะมองปัจจุบันและไปอนาคตเนี่ยมองว่าถ้าเราจะต้องลงถึงแผนที่จะต้องให้คมนาคมเป็นคมนาคมขนส่งของประชาชนทั้งในเรื่องความจำเป็นแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยกัปตันมองว่าเราจะตั้งหลักยังไงดีกับตรงนี้ก็มันก็ต้องเชื่อมโยงกับประชาชนนะฮะเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนรถไฟเนี่ยก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเก็บไว้ทีหลังก็ได้10หรือ15ปีก็ยังไม่สายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ว่าต้องการซื้อความสบายจริงรถไฟความเร็วสูงนี่นะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าการลงทุนก็สูงเทคโนโลยีก็สูงเราจำเป็นต้องพึ่งพาเขาตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเริ่มทำโครงการนี้จนถึงหลังจากทำไปแล้วนะฮะเราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบ้านเราหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าเป็นรถไฟปานกลางหรือรางคู่เนี่ยผมว่าเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยวิศวกรรถไฟบ้านเราเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองต้นทุนก็ไม่ใช่มากผมสนับสนุนเต็มที่นะครับให้ใช้ให้ทำโครงการนี้แล้วก็ต้องทำให้มันเชื่อมโยงกับทุกจังหวัดที่สำคัญไม่เว้นแม้กระทั่งกาฬสินธุ์นะครับทั้งใครจะเป็นเจ้าภาพไปถึงจังหวัดไหนก็ควรจะทำทั้งนั้นเจ้าภาพงานนี้คือใครครับก็ที่คิดว่าจะต้องเป็นคนที่ตั้งหลักกันใหม่ว่าที่ผ่านมาไม่รู้หลักใครจะมาชี้นำเราเดินสเปซสปะมานานเจ้าภาพตอนนี้ก็ต้องรัฐบาลชุดนี้แล้วครับครับรัฐบาลชุดนี้มีอำนาจมีเวทมนต์ที่จะทำได้ทุกอย่างณตอนนี้รัฐบาลชุดเนี้ยเป็นชุดที่ถ้าบอกว่าจะทำอะไรเพื่อประชาชนต้องทำได้ต้องทำถ้าชุดที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะทำอะไรเพื่อประชาชนต้องดูว่าในทุนได้ประโยชน์อะไรไหมหรือว่าประชาชนที่จะเลือกเขาจะได้อะไรหรือเปล่าแล้วในทุนได้ประโยชน์อะไรด้วยเพราะว่ามันเป็นยุคทุนนิยมแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือมันเป็นโครงการที่เมื่อจะทำประชาชนยังไม่เข้าใจภาพกว้างว่ามันจะเกิดผลดียังไงแต่มีการหยิบเอาโครงการเก่าๆมารวมๆแล้วทำเนี่ยแล้วกลายเป็นโครงการบางโครงการก็ยังทะเลาะกับชาวบ้านอยู่เนี่ยจะทำยังไงก็นั่นแหละก็ถึงบอกว่ารัฐบาลนี้ควรจะทำซะจัดการอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็อย่าไปฟังข้าราชการมากนะคะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแล้วชุดนี้รัฐบาลนี้ก็คือดิฉันเนี่ยไม่เคยว่าเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลนี้หรือคสช.เป็นทหารท่านเป็นทหารมาตลอดชีวิตจนเป็นพลเอกอ่ะจะให้เข้าใจนู่นเข้าใจนี่อะไรเนี่ยยากท่านก็จะฟังข้าราชการเป็นหลักหลายคนก็บอกโอ้ยุคนี้ยุคทองของข้าราชการเดี๋ยวก็ต้องตั้งคำถามว่าไม่ให้เชื่อข้าราชการแล้วจะให้เชื่อใครเพราะมันก็มีกันอยู่แค่นั้นอ่ะนักการเมืองก็เลวแล้วนะคะ NGO ภาคประชาชนก็ไม่หวังดีวุ่นวายเพราะก็ฟังข้าราชการแต่ที่จริงท่านก็ต้องตั้งหลักด้วยเหมือนกันว่าข้าราชการเนี่ยก็มีหลายประเภทแล้วยิ่งไม่อยากฟังประชาชนท่านตั้งใจที่จะเข้ามาทำประโยชน์ให้กับประชาชนท่านต้องตั้งหลักเลยแล้วก็ต้องให้ประชาชนเข้ามาประชาชนเนี่ยพูดง่ายประชาชนน่ะไม่ได้พูดยากนะคะปอนก็อยากจะเรียนท่านว่าเวลานึกถึงผลประโยชน์ต้องนึกถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองท่านอย่าไปแคร์มากไอ้ต่างประเทศก็ไม่ต้องแคร์มากนักหรอก AEC ก็เหมือนกันต่างประเทศก็ไม่ต้องแคร์มากเขาว่าเราสุดท้ายมาเราก็บอกอ้าวอเมริกาพูดถึงเลือกตั้งเพราะอะไรเพราะคุณได้ประโยชน์จากตรงนี้ไง คุณไม่ได้ประโยชน์จากเราคุณก็ด่าเราเพราะเหลือเมื่ออย่างเราเคยคุยนะคะถามกระทรวงคมนาคมเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยแม้กระทั่งไอ้สายหนองคายมากรุงเทพเนี่ยที่รัฐบาลประกาศเลยให้จีนพูดง่ายมากเลยนะคะ เส้นนี้ให้จีนและเส้นนั้นให้ญี่ปุ่นเส้นนั้น ให้
อะไรนะระยองเนี่ยกรุงเทพไประยองให้ซีพีมาทำกรุงเทพไปหัวหินให้เจริญให้คุณเจริญอะมาทำ